สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกล่ามุงบุญก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําต้มขาไก่เนาะเมนูต้มขาไก่นะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของคุณแฟนนะคะวันนี้จะทําต้มขาไก่ให้แฟนกินเนาะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบก็ไม่ยากนะคะก็เหมือนต้มยำทั่วไปเนาะก็คือเริ่มแรกนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะเอาน้ำเนาะมาใส่นะคะน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเนาะแล้วก็นะคะก็จะใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้เนาะใส่ตะไคร้ลงไปใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็ประมาณอันนี้ลูกล่ามือบนไม่มีใบสดนะคะลูกล่ามือบนก็จะใส่ใบแห้งเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข่านะคะข่าเนาะก็ลงต้มนะคะต้มไปต้องทิ้งไว้จนหม้อเดือดนะคะหม้อเดือดเนาะแล้วก็ใส่พริกไปนิดนึงนะคะให้มีสีสันเนาะอันนี้ลูกล่ามือบนไม่ได้โขลกพริกนะคะเพราะว่าแฟนไม่กินเผ็ดเนาะเพราะว่าจะเอาไปให้คนแก่ข้างล่างด้วยนะคะคนแก่ด้านล่างเนาะให้เขาชิมนะคะอันนี้ก็คือเราจะค้างตั้งไว้นะคะให้น้ำเดือดก่อนเนาะให้หอมสมุนไพรก่อนนะคะให้หอมสมุนไพรเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำก็ร้อนขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะแต่เราจะให้เดือดผุดๆเลยเนาะเดือดผุดๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเอาไก่ลงไปจะได้ไม่คาวนะคะแล้วก็จะเอาไก่นะคะเอาไก่อันนี้เป็นส่วนเนื้ออกไก่นะคะเอาลงไปต้มเลยเนาะนี่ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาร้อนเนาะของลูกล่ามังบนไม่มีรากผักชีนะคะอันนี้ก็ประยุกต์เอาเนาะก็คือเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ใส่แค่ข่านะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ำซุปนะคะก่อนที่เราจะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเนาะแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกแห้งเนาะให้มีสีสันนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราก็เอาไก่ลงไปนะคะเอาไก่ลงไปเนาะไก่ก็จะเดือดอ๊อกๆนะคะเดือดอ๊อกแล้วเนาะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ปล่อยให้ไก่เดือดไปพักหนึ่งเนาะเราจะเอากะทินะคะเป็นกะทิเป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิเนาะใส่ลงไปนะคะนี่หม้อก็เริ่มเดือดนะคะนี่เราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยเนาะThank you.
นะคะก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ให้เขาร้อนสักพักนะคะแล้วเราค่อยเอาเห็ดลงนะคะเอาเห็ดอะไรก็ได้นะคะจะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าจะเป็นเห็ดฟางนะคะแต่วันนี้ลูกล่ามเมืองบนมีเห็ดชนิดนี้นะคะเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนาะก็คือหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะอาจจะเอาลงนะคะเพราะว่าลูกล่ามเมืองบนไม่ได้ซื้อเห็ดนางฟ้ามานะคะก็เอาเห็ดออรินจิแทนเนาะก็รสชาติก็อร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็พอผักโรยหน้าก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะก็โรยหน้าเนาะก็ทิ้งให้เขาเดือดนะคะเอาลูกล่ามมือบนก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะใส่เห็ดลงไปเนาะคนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ให้เขาเดือดอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวเนาะใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลาผงชูรสเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่กินผงชูรสนะคะก็ใส่แค่น้ำตาลได้นะคะใส่น้ำตาลเนาะเดี๋ยวรอชมเลยนะคะรอชมตอนที่เขาเดือดแล้วเนาะแล้วเราก็มาปรุงกันนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็เดือดผุดๆนะคะลูกล่ามมึงมันจะใส่รสดีไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ก็มีรสชาติเนาะแล้วก็นะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะนี้ลูกล่าไม่มีน้ำตาลทรายแดงนะคะก็จะเอ้ยไม่มีน้ำตาลทรายขาวนะคะก็จะเอาน้ำตาลทรายแดงเนาะลงนะคะก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาว 100% นะคะก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะอันนี้คือปิดได้เลยนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาลูกล่ามมึงมันจะเอาเป็นของน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะมาชิมรสชาติกันนะคะก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะใครชอบหวานชอบเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลูกล่ามมึงใส่อีกน้ำมะนาวอีกฝาหนึ่งนะคะรสชาตินะคะรสชาติที่ออกก็จะออกมาก็เหมือนต้มยำนะคะแค่เราใส่กะทิลงไปเนาะอ
อันนี้ก็มีความนัวแล้วนะคะนัวอร่อยแล้วเนาะอันนี้ถ้าใครมีผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีธรรมดาค่ะต้นหอมผักชีเรานะคะก็เอาใส่โรยหน้านะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมเอ่ยกับการทำต้มข่าไก่ของลูกล่าเมืองบนนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆเนาะอันนี้นะคะก็เป็นต้มข่าไก่นะคะที่เสร็จแล้วเนาะก็รสชาติก็โอเคนะคะอร่อยนะคะทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆเหมือนต้มยำนะคะแค่เราใส่กะทิลงไปนะคะแค่เราใส่กะทิลงไปเนาะอันนี้ก็ต้มยำฝีมือลูกล่าเมืองบนนะคะโอ้ยต้มข่าไก่ไหมต้มข่าไก่ฝีมือลูกล่าเมืองบนนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสีสันน่าทานไหมคะมาเด้อจวดจวดแซ่บแซ่บนำกันจ้าคืออิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วทั้งสองคนเลยนะคะก็คือจากสภาพนะคะจากสภาพเนาะต้มข่าไก่นะคะอันนี้ข้าวเต็มเลยนะคะลูกลามือบนใช้วิธีด้วยการเวฟนะคะเวฟหุงข้าวเอาเนาะก็คือเต็มนี้เลยนะคะก็กินข้าวเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะส่วนนะคะให้มาดูที่หม้อนะคะที่หม้อนี่ก็คือหมดแล้วนะคะหมดแล้วเนาะเมนูวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคเนาะหมดเกลี้ยงนะคะ